เจ็ดสรรพคุณของจิงจูฉ่ายมีประโยชน์มากมายกว่าที่เราคิดข้อแรกสรรพคุณของจิงจูฉ่ายสู้กับมะเร็งร้ายได้จากผลการวิจัยพบว่าจิงจูฉ่ายนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้โดยให้นำใบจิงจูฉ่ายหนึ่งกำมือมาปั้นหรือตำแล้วคั้นเอาน้ำออกมากินเช้าเย็นก่อนกินอาหารประมาณ1ชั่วโมงวันละ 1-2 ครั้งให้กินติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 เดือนจะสามารถต้านทานเซลล์มะเร็งได้เพราะสารที่มีในต้นจิงจูฉ่ายจะช่วยให้ร่างกายและการรักษาโรคมะเร็งดีขึ้นสรรพคุณที่2จิงจูฉ่ายมีเกลือแร่และวิตามินสูงโดยมีวิตามินซีสูงมากกว่ามะนาวถึง58เท่ามีวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน B6 เหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตและใยอาหารจึงจัดเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาสูงมาก 3. จิงจูฉ่ายเป็นสมุนไพรบำรุงเลือดลมได้ดีโดยเฉพาะบำรุงเลือดลมสตรีแก้การประจำเดือนมาไม่ปกติช่วยประสะเลือดเลือดลมจึงมาตามปกติ 4. น้ำมันหอมระเหยของจิงจูฉ่ายช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตจึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันและช่วยขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ดี 5. จิงจูฉ่ายมีสรรพคุณเป็นยาเย็นหากกินในหน้าหนาวจะช่วยบำรุงปอดช่วยฟอกเลือดทำให้เลือดลมหมุนเวียนได้สะดวกและช่วยปรับสมดุลของร่างกาย 6. ประโยชน์ของจิงจูฉ่ายช่วยดับพิษแก้อักเสบแก้ผิวหนังเป็นฝีตุ่มแก้ปวดผื่นคันได้ดี 7. จิงจูฉ่ายมีประโยชน์รักษาโรคมาลาเรียได้ซึ่งเชื้อโรคนี้คล้ายๆกับเซลล์โรคมะเร็งแม้ทราบว่าสรรพคุณและประโยชน์ของจิงจูฉ่ายจะดีต่อร่างกายแต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือสตรีมีครรภ์ห้ามกินผักจิงจูฉ่ายอย่างเด็ดขาดเพราะอาจทำให้แท้งได้จิงจูฉ่ายนั้นเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายสามารถดูแลรักษาสุขภาพของเราได้หากรู้จักเลือกกินเลือกใช้อย่างถูกต้องก็จะมีคุณต่อสุขภาพของเรารู้อย่างนี้แล้วจะหาจิงจูฉ่ายมาปลูกไว้ที่บ้านหรือซื้อจากตลาดมาทำอาหารก็ได้แล้วแต่ใครจะสะดวกวิธีไหนขอเพียงเปิดใจให้กับจิงจูฉ่ายอยู่ในมือหันคุณก็ถือดีว่าดูแลรักษาสุขภาพได้ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งขอบคุณที่มาจาก guru.com